ไอ้การลืมสติเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะท่านหลายนะเพราะเผลอสตินั้นก็ทำอะไรพูดอะไรก็เหมือนอย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าคนหนึ่งต้องการจะผูกคอตายไม่ใช่คนในนี้นะคนที่อื่นต้องการจะผูกคอตายกลางคืนก็เดินถือเชือกกับจุดตะเกียงเดินทางไปหลังบ้านต้นไม้ใหญ่ให้ผูกคอตายต้นไม้ใหญ่มีคนก็เดินสวนทางมาก็ถามว่าลุงจะไปไหนจะไปผูกคอตายเอาผูกคอตายทำไมจุดตะเกียงมันด้วยอ่ะกลัวงูกัดเนี่ยมันเผลอไปมันเผลอไปยาผูกคอตายยังกลัวงูกัดนี่เรียกว่าเผลอสติเนี่ยท่านทั้งหลายกตัญญูตาปทานตาอันว่ากตัญญูนี้เป็นคุณธรรมของท่านที่เป็นประธานแปลเข้ากับเรื่องอย่างประธานในที่นี้ท่านสุรชัยก็เป็นประธานในงานนี้ท่านผลเอกธงชัยก็เป็นประธานของเครือข่ายและอีกหลายท่านที่เป็นประธานของเครือข่ายในที่นั้นๆกตัญญูตาประธานตาอันว่ากตัญญูเป็นประธานเป็นคุณธรรมของท่านที่เป็นประธานผู้ที่เป็นประธานสมมุติว่าท่านที่เป็นประธานไม่มีกตัญญูไม่รู้ถึงพระคุณของแผ่นดินไม่รู้ถึงพระคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้ถึงพระคุณของใครจะใครประธานนั้นชุมลมนั้นเครือข่ายนั้นไปไม่รอดท่านประธานต้องมีกตัญญูต้องมีกตัญญูจึงจะสามารถนำองค์กรนั้นชุมนุมนั้นเครือข่ายนั้นไปได้ดีเอาท่านหลายอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านพลเอกธงชัยที่เป็นประธานของเครือข่ายจะเรียกว่าประธานใหญ่ก็คงไม่ผิดเพราะมีประธานใหญ่มีคณะกรรมการ30คนแล้วก็เครือข่ายนอกนั้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันรวมตัวกันเป็น45เครือข่ายท่านธงชัยก็เรียกว่าเป็นประธานใหญ่ท่านมีกตัญญูแน่นอนท่านมีกตัญญูแน่นอนรับราชการตั้งแต่เป็นนายทหารผู้น้อยจนถึงนั่นเป็นพลเอกถ้าท่านไม่มีกตัญญูนะท่านหลาเชื่อไม่เป็นอย่างเงี้ยเอาถ้าท่านหลาไม่เชื่อจะมาถามท่านดูก็ได้จริงไหมท่านบอกว่าจริงท่านบอกว่าจริงไม่เป็นอย่างนี้จริงๆท่านหลาเรื่องกตัญญูนี่แล้วท่านหลายนะอันมาขอเสริมนิดว่าท่านประธานทุกคนที่นั่งนี้เป็นประธานด้วยกันทุกคนอย่างน้อยบ้านของเราเราก็เป็นประธานบ้านของเราเป็นเจ้าของบ้านคุณพ่อคุณแม่เราเป็นประธานบ้านเราผู้ที่เป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมอีกประการหนึ่งเดี๋ยวนึกก่อนมีอะไรบ้างท่านประธานจะต้องรู้ถึงความเจริญและความเสื่อมด้วยตนเองจะต้องรู้ถึงกิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำด้วยตนเองจะต้องข่มคนที่ควรข่มจะต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องนี่คนหน้าคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้เป็นประธาน
ตามพระบาลีว่าสยังอายังสยังชันสยังอายังวะยังชัญญาสยังชัญญากตากตังนิคไคหะนิกหาละหังปักไคหะปักกหาละหังสยังอายังวะยังชัญญาผู้เป็นทานต้องรู้ความเจริญและความเสื่อมด้วยตนเองสยังชัญญากตากตังผู้เป็นทานต้องรู้กิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำด้วยตนเองนิไคหะนิกหาละหังพึงข่มคนที่ควรข่มปักไคหะปักกหาละหังควรยกย่องคนที่ควรยกย่องเนี่ยท่านประธานหัวหน้าครอบครัวท่านเป็นผู้ใหญ่คือข้อที่หนึ่งว่าต้องรู้จักความเจริญและความเสื่อมด้วยตนเองคือต้องรู้อันใดเป็นความเจริญอันใดเป็นความเสื่อมท่านผู้ใหญ่ต้องรู้ทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ดีนะทำอย่างนี้เป็นความเสื่อมนะนี่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งนี้ทำหรือยังไม่ทำเราก็ต้องรู้ต้องข่มคนที่ควรข่มก็หมายความว่าผู้อยู่ในปกครองคนใดทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามโทสานุโทษแห่งความผิดปักไคหะปักขาละหังควรยกย่องคนที่ควรยกย่องผู้นี้เขาทำดีนี่เขาทำดีคือคนจะเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วก็ยกย่องเนี่ยผู้ปกครองคือต้องยุติธรรมคนทำผิดก็ต้องลงโทษคนทำดีก็ต้องสรรเสริญไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ดีแต่ยกย่องขึ้นมาคนนี้ดีแต่ฉันไม่ชอบเขาก็ฉันก็ไม่ยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นอย่างที่ว่านี้นั่นท่านทั้งหลายเรื่องความกตัญญูแล้วก็เป็นคุณธรรมของท่านเป็นประธานทั้งมีคุณธรรมดังว่านี้เจริญทุกคนเจริญทุกบ้านเจริญทุกแห่งกตัญญูตายสันติยาสัพพปุญญาภัตติเมื่อมีกตัญญูย่อมจะทำความดีได้ทุกอย่างสัพพปุญญาภัตติคือว่าบุญย่อมจะเริ่มและบุญย่อมจะเริ่มหมายความย่อมทำความดีได้ทุกอย่างคนที่มีกตัญญูทำบุญกุศลก็ได้เลี้ยงคุณพ่อหลวงคุณแม่ก็ได้ตอบแทนพระคุณของท่านมุยพระคุณก็ได้ทุกอย่างนี่เรื่องกตัญญูนั้นอาตมาขอโมทนากับเครือข่ายชาวพุทธที่มีทั้งหมดเดี๋ยวนี้45เครือข่ายและก็จะมากขึ้นทุกท่านมั่นอยู่ด้วยกตัญญูดังที่จะเพิ่งเห็นว่าเนี่ยงานนี้ก็ถวายพระกุศลแด่เจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรเจ้าสกลสังนายกซึ่งองค์มีพระคุณอุปการแก่ประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาเนี่ยเป็นการประกาศกตัญญูให้ปรากฏแล้วก็ผู้ที่มีกตัญญูก็ย่อมจะมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองแน่นอนท่านทั้งหลายอาตมาขอให้คุณธรรมกับท่านหลายไว้สักอย่างหนึ่งคือขอให้ทุกท่านให้มีการให้เป็นผู้ให้ให้เป็นผู้ให้เนี่ยอาตมาขอให้ท่านหลายให้ผู้ให้ให้สามอย่าง1ให้ธรรมธรรมะนะ1ให้ธรรม2
ให้ทาง 3. ให้วางท่านประธานท่านประธานเครือข่ายชาวพุทธทุกท่านจำไว้จำไว้ทุกคนอยู่ในนี้ทำจำไว้ให้ทำ 1. ให้ทำ 2. ให้ทาง 3. ให้วางใครจำได้มาเอารางวัลที่ท่านสุภชัยไม่ใช่อาตมาใครจำได้มาไม่ต้องรางวัลแล้วจำไว้ก็แล้วกันให้ทำที่หนึ่งให้ทำคือธรรมะนะท่านหลายให้ธรรมะไม่ใช่ซ้ออำธรรมให้ธรรมะคือให้ท่านเป็นผู้สอนธรรมะกระจายธรรมะให้ธรรมะกับสาธุชนคนหลายทั่วไปโดยอย่างยิ่งก็ให้ความไม่พยาบาทกันความไม่เบียดเบียนกันและหรือให้อภัยต่อกันและกันเท่าไหร่คนเราแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันนะย่อมจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยครอบครัวบ้านของเรา 4-5 คนคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานมี 4-5 คนบางทีก็ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วบางทีครอบครัวนั้นเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราต้องมีการให้ความไม่พยาบาทกันให้ความไม่เบียดเบียนกันให้ความให้อภัยต่อกันและกันการให้เป็นสิ่งประเสริฐไม่ใช่เท่านี้นะถึงแม้ว่าเราให้ทานให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้อะไรก็อยู่ในข้อว่าให้ธรรมะนี่เหมือนกันท่านหลายเราให้กับเขาแล้วเขาจะเกลียดเรามีไหมไม่มีให้เขาแล้วเขาเกลียดแล้วเธอให้ฉันทำไมเนี่ยใช่ไหมไม่มีให้แล้วเป็นที่เคารพยกย่องเทิดทูนนับถือบูชาแต่ว่าท่านหลายนะถ้าไปอีกสังคมหนึ่งซึ่งไม่ใช่สังคมชาวพุทธบางทีเขาสงสัยเหมือนกันเราไปให้เขาเนี่ยเราไปให้ก็ให้ผมทำไมเนี่ยเพราะสังคมนั้นเขาไม่ให้กันเขาไม่เคยให้กันสังคมนั้นเขาไม่เคยให้กันมาให้ผมทำไมมีเหมือนกันแต่ว่าเห็นจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่สังคมชาวพุทธแล้วก็เราก็เป็นกันเยอะอย่างเนี้ยสังคมชาวพุทธอันไหนเนี่ยพูดแต่น้อยๆแล้วเดี๋ยวพระต้องเจริญพุทธมนต์อีกให้ทำให้ทางประการสองให้ทางหมายความว่าทางดำเนินชีวิตของแต่ละคนเป็นต้นว่าสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียงสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางดำเนินชีวิตของผู้นั้นเราต้องสักหลายท่านหลายนะเราต้องประกอบสัมมาชีวะจึงจะหาเงินนาทองมาสำหรับตัวสำหรับครอบครัวได้และก็ถ้ามีสัมมาชีพและก็มีเศรษฐกิจพอเพียงตามที่บาทที่เจ้าหัวพระองค์ทรงรับสั่งไว้จะไม่มีใครบ่นว่าผมเงินเดือนน้อยไม่พอใช้ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงท่านหลายนะแต่คนที่บ่นนี่เพราะว่าไม่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงไม่รู้จักใช้จ่ายได้เงินมาได้เงินเดือนมาไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นใช้ก็ไปใช้สิ่งไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างไปเล่นบ้างซื้อนั่นซื้อนี่บ้างโทรศัพท์มือถือบ้างช็อปเล่นบ้างอะไรมันก็ไอ้สิ่งไม่จำเป็นท่านหลาย
เอาแบบเจ้าหัวท่านหลายมีบ้านอยู่ทุกคนมีบ้านอยู่ที่นิดๆหน่อยๆกว้างเม็ดยาวเม็ดทางไรพรวนดินก็แล้วก็หวานเม็ดพืชผักลงไปผักบุ้งก็ได้ผักบุ้งผักบุ้งผักกาดผักกระน้าอะไรหวานลงไปประเดี๋ยวมันก็ได้กินผักบุ้งก็7วันน่ะได้กินละคงกินเนี่ยหวานไปแล้วก็ปลอดสารด้วยถ้าหากว่าเก็บสิ่งเหล่านี้มารับประทานปลอดสารด้วยทำไมไม่ทำกันอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ก็นะจีกลางๆบ้านนะโยมนะปลูกไว้สิมะกรูดมะนาวพริกมะเขือกะปิน้ำปลาปลูกไว้ปีกของปลาปลูกให้ได้เนี่ยถ้าเราปลูกไว้ก็เก็บรับประทานได้นะไม่ต้องไปเสียไปหาแล้วปลอดสารด้วยเนี่ยท่านทั้งหลายท่านทุกข้อทุกคนนะท่านโทชัยเดี๋ยวจะบอกตำราแกงนะท่านธงชัยจะบอกตำราแกงนะสักอย่างทุกคนเอาไปทำแล้วรับประทานอย่างนี้ทุกวันทุกวันเงินทองไม่ต้องเสียอาตมาตอนนั้นไปโน่นไปบังคลาเทศประเทศบังคลาเทศก็แกงฉันเองแกงฉันเองเขาแกงกับแกงเขามีดีๆแต่ว่ามันเป็นนั่นแบบของเขาท่านหลายจำไว้นะกระลำปรีเนี่ยกระลำปรีเอามาล้างให้สะอาดหั่นให้ละเอียดล้างให้ดีแล้วใส่หม้อต้มใส่หม้อใส่น้ำใส่เกลือเท่านี้ท่านหลายเอาเนี่ยทุกคนจำไว้แล้วกลับไปบ้านลองทำดูกระลำปรีเอามาล้างสะอาดหั่นแล้วใส่หม้อต้มใส่เกลือหน่อยให้มีรสหน่อยเคี่ยวมากๆน้ำหวานเท่าไหร่น้ำหวานแล้วก็ข้าวร้อนๆสองอย่างเท่านี้พอแล้วไม่กี่สตังค์อ่ะกระลำปรีลูกเท่าไหร่ท่านโซชัยอาจมาไม่รู้อ่ะกระลำปรีลูกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์กระลำปรีแล้วเกลือน้ำต้มเคี่ยวมากๆต้มร้อนแล้วข้าวร้อนๆท่านหลายลองอ่ะอร่อยอร่อยไม่ต้องไปมีหมูมีเห็ดไปไก่นะแต่ว่าขออย่างนะขออย่างว่าต้องร้อนๆนะต้องร้อนๆแกงร้อนๆข้าวร้อนๆถ้าเย็นนะเย็นแล้วหมาก็ไม่กินถ้าเย็นทดลองอาตมาไปอยู่ที่บางประเทศนี่ฉันอย่างนี้ประจำแต่กลับมาเมืองไทยแล้วไม่ได้เอาเลยไม่ได้เอาเลยเหมือนกันได้แต่บอกโยมเยอะท่านหลายเศรษฐกิจพอเพียงมีเงินเดือนน้อยก็อยู่ได้มากก็อยู่ได้มีเงินเหลือให้ทำให้ทางให้วางอย่างให้วางก็หมายว่าให้เลิกละลดเว้นสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีชั่วช้าไม่ดีต่างๆให้เลิกละเว้นสิ่งต่างๆนั้นเลิกซะให้วางไอ้สิ่งไม่ดีก็อะไรบ้างอาตมาต้องพูดกันละนะคือว่าเนี่ยอย่างของเสพติดมึนเมาต่างๆอะไรต่างๆบุหรี่ยาสูบอะไรเนี่ยให้เลิกละเว้นเสียแล้วเราไม่ไปติดเหล่านั้นก็สบายเราวางนะพวกนั้นวางนะแล้วเมื่อวางพวกนั้นแล้วท่านหลายหันมาเข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ท่านหลายอยู่ต่างจังหวัดคงได้เห็นโครงการแล้วในประเทศในกรุงเทพก็เห็น
ของการเมื่อเลิกละเว้นแล้วท่านหลายรักษาศีล5กันรักษาศีล5กันศีล5เป็นหลักประกันสังคมท่านหลายอย่าดูเบานะว่าเพียง5ข้อนี้ศีล5เนี่ยเป็นศีลญาติเป็นนิจศีลเป็นศีลที่มีกับบุคคลทุกคนท่านหลายถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปสมาทานกับใครไปรับกับใครที่ไหนแต่ว่าท่านหลายเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดอย่างนั้นไม่บูดภาษาไม่ดื่มสุราไม่ได้ท่านหลายก็เชื่อมีศีลห้า เดี๋ยวนี้ทางมหาเถรสมาคมสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมด้วยช่วยกันกับทางหน่วยราชการผู้ว่าการจังหวัดผอ.พุทธผอ.วัฒนธรรมผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรณรงค์ให้สัตยาธิโยมทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นรักษาศีลห้ากันแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอาบ้านละเพียง 50% โยมนะสมมติว่าหมู่บ้านโยมมี100คนมีรักษาศีลห้าได้สัก50คนก็เรียกว่า 50% นะเราจะให้ป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าท่านหลายเรื่องนี้ไปทั่วประเทศขับเคลื่อนไปได้เร็วมากที่ขับเคลื่อนได้เร็วก็เพราะอาศัยสื่อทุกแขนงทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่วยเผยแพร่ไปแล้วก็รู้กันทั่วอาตมาไปมอบป้ายหลายจังหวัดไปแล้วหลายจังหวัดมอบป้ายหมู่บ้านศีลห้าไปแห่งท่านกำนันถามว่าผมยังดื่มสุราอยู่ครับจะทำไงครับไอ้ข้อ5นี่แหมผมหนักใจจริงๆยังดื่มสุราถ้าไม่ได้ทานสุราแล้วกินข้าวไม่ลงอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรไอ้กำนันไม่เป็นไรถ้าก่อนอย่ารับข้อ5สิเอา4ข้อรับแต่4ข้อถ้างั้นก็ดีครับกำนันดีใจว่าไม่กระทบเคือนกันเพราะว่ายังดื่มอยู่แล้วก็ต่อไปเลิกได้กันแล้วกันเอา4ข้อก่อนโยมผู้หญิงเป็นแม่ค้าแม่ขายบอกว่าฉันพูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างแต่ฉันมาไงเอาโยมก็อย่าไปรับที่ข้อมุสาเอามา3ข้อก็แล้วกันรับมัน3ข้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกหนุ่มๆเนี่ยนั่งนานๆหนุ่มๆนั่นเลยเนี่ยยังเข้าเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไอ้ข้อ3ผมจะว่าไงครับเอาก็อย่าไปรับสิเอาละ2ข้อเอาละ2ข้อก็เป็นไม่เป็นไรก็ได้แต่สองข้อไม่ไหวก็เอาข้อเดียวรับมันข้อเดียวให้มันจริงอะท่านหลายข้อเดียวก็ให้มันมั่นจริงอะแต่ถ้าข้อเดียวยังรับไม่ได้นะยังรักษาไม่ได้ไปตายซะดีกว่าข้อเดียวยังรักษาไม่ได้แต่ท่านหลายอธิอาตมาพูดนี่ไม่ใช่ยั่วยอดโยมรักษาข้อเดียวนะต้อง5ข้อนะเดี๋ยวโยมไปบอกว่าสมเด็จว่ารักษาข้อเดียวก็ได้เอา5ข้อแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงก็อย่างที่ว่าเนี่ยท่านทั้งหลายโครงการหมู่บ้านศีล5นี้มีศีลก็มีสุขมีสุขก็มีปรองดองมีปรองดองก็มีสมานฉันท์มีสมานฉันท์ก็มีสามัคคีมีสามัคคีก็มีสันติสุขและแล้วหมู่บ้านนั้นก็จะปลอดยาเสพติดให้โทษด้วยเนี่ยท่านหลาย
ท่านประธานคสช.ท่านนายกปัจจุบันท่านต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ก็ต้องศีลธรรมนี่แหละช่วยทุกคนมีศีลห้าความปรองดองสมานฉันท์ก็เกิดมีขึ้นกับทุกคนกับหมู่บ้านซึ่งโครงการนี้สนับสนุนช่วยเหลือทางราชการทางรัฐบาลเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนไปเร็วเพราะเป็นประโยชน์ส่วนผลกับประชาชนทุกหมู่เหล่าท่านหลายไม่ใช่เฉพาะญาติโยมนะโรงเรียนก็เหมือนกันโรงเรียนก็เข้าโรงเรียนโรงเรียนรักษาศีลห้าโรงเรียนรักษาศีลห้ามีขึ้นป้ายถ้าญาติโยมว่าหมู่บ้านรักษาศีลห้าโรงเรียนก็โรงเรียนรักษาศีลห้ารัฐสภาท่านสุภชัยรัฐสภารักษาศีลห้าเดี๋ยวต้องถามท่านนายกก่อนที่ยอมไม่ยอมทุกบริษัทห้างร้านเขาก็มีเหมือนกันบริษัทรักษาศีลห้าแล้วบางจังหวัดท่านเจาะเป็นบ้านไปเลยบ้านนี้รักษาศีลห้าจะอาตมาขอให้ท่านหลายให้สามให้นี้ให้กับท่านหลายไว้ทุกท่านให้ทำให้ทางให้วางแล้วต่อด้วยปฏิบัติอยู่ในศีลห้าประการแล้วความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยก็จะเกิดมีขึ้นกับท่านทั้งหลายทุกท่านอาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีท่านคุณพระเทพสุทธิกวีเป็นต้นเป็นประธานก่อนอื่นขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงซึ่งคุณธรรมคุณงามความดีศีลอาจารวัดความพอดีบัดชอบแล้วจงตั้งใจถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษานูธรรมภพผู้สมคุณอันประเสริฐและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณอันประเสริฐขอให้ทั้งสองพระองค์หายจากประชนโดยรวดเร็วขอให้ทั้งสองพระองค์เจริญรุ่งเรืองในศีลธรรมสิ้นกาลนานและพร้อมกันนี้ขออ้างอำนาจคุณเสียงไตรและบารมีธรรมทั้งหลายขออำนวยพรขอให้องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจงตั้งมั่นสถิตสถาพรและเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปขอให้ท่านทั้งหลายมีท่านสุภชัยท่านธงชัยเป็นต้นเป็นประธานขอทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองไพศาลในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความสงสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญครับท่านได้ฟังสัมโอทริยกถาที่เจ้าคุณสมเด็จให้ความเมตตาแสดงจบไปแล้วนั้นลำดับต่อไปกล่าวกับผมขอนำเข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาสายะปริตังพุทธมังคารัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมThat's a number one, that's a part
จเวตานิโตวาหุรังวาสักเกสุวายันรัตนังมิตังนันโหสมันนันทิตถาคเตนะอิธัมวิพุทเถรัตนังปณิธานิเตมสัจเจนะสุวัตติโหI'm not going to lie.
ตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพัญญาโสตปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนยตาวัตตาจะอัมเภหิสัมปตันปุญญาสัมปตันสัพเพสหัสสมาภิเนมิตตสัมพุทธันตังวิเวกราหุตินะโกเอตัสสะเสนะมารังกานาจิตังมะวิธินาจิตวามุนินโดยอันเตจะสาภวัตุเตจะยัมมังคะลายนิมารายติเลโยจิตตสัพพ
สัพพมังคะพระสงฆ์จำนวน101รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานศิลปากรหรือทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนด้วยนามผู้ที่จะทอดผ้าบังสุกุลและเครื่องทายธรรมในรอบที่1ดังต่อไปนี้นะครับรูปที่1ขอเรียนเชิญคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1รูปที่2เรียนเชิญพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยรูปที่3เรียนเชิญนายบุญเลิศโสภาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรูปที่4เรียนเชิญพลตรีชัยยุทธพร้อมสุขสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรูปที่5นางสุวิมลภูมิสิงหราชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรูปที่6นายจำนงสวมประคำอดีตสวรูปที่7นายปิยพันธ์นิมมานเหมินอดีตสวรูปที่8นายสิริทัตโรจนพฤกษ์รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังรูปที่9นายเจเรพันเปลืองนะครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรูปที่10นางนิภาพรศรีสุวรรณรองเลขาธิการวุฒิสภาขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านครับผมทั้ง10ท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลเต็มที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายภัตตาหารและเครื่องทายธรรมซึ่งกระผมจะขออนุญาตกราบนำครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งนะโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโต
โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมะตะกะพัตตานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมะตะกะพัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะสังฆราชัสสะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญสุขานทุประสงค์กล่าวสาธุก่อนที่จะถวายเครื่องไทยธรรมนะครับกล่าวกับผมขออนุญาตท่านองค์สรพานอนัมพจน์เจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามวัดบางบ่วงผู้แทนคณะสงฆ์อนัมมิกายร่วมถวายจตุปัจจัยองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ 10,000 บาทขอเรียนเชิญพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นผู้ที่ไปรับนะครับท่านประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยในท่านที่จะถวายเครื่องไทยธรรมรอบที่หนึ่งขอเรียนเชิญชุดเดิมนะครับคือรูปที่หนึ่งท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งท่านที่สองรูปที่สองนะครับท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานองค์กรคือข่ายชาวพุทธท่านที่สามนายบุญเลิศโสภาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานผู้นำหน้าแห่งชาติท่านที่สี่พลตรีชัยยุทธพร้อมสุขสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรูปที่5นางสุวิมลภูมิสิงหราชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรูปที่6นายจำนงสวมประคำอดีตสวรูปที่7นายปิยพันธ์นิมานเหมินอดีตสวรูปที่8นายสิริทัตโรจนพฤกษ์รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังรูปที่9นายเจเรพันเปืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรูปที่10นางนิภาพรศรีสุวรรณรองเลขาธิการวุฒิสภาขอเรียนเชิญท่านทั้ง10ท่านครับครับรูปต่อไปท่านที่มีบัตรที่ได้แจกให้ท่านแล้วจะได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมตามเบอร์ที่ท่านกำหนดไว้นะครับ
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่มีเบอร์ที่มอบให้แล้วนะครับได้เข้าถวายตามเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญดร.สุริมาศ สุทธิสัมพัทธ์อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ร่วมถวายครับเชิญครับไม่มีรายนามครับแต่ว่าท่านได้รับเบอร์ไปแล้วขอเรียนเชิญท่านไปเขียนเลยครับมีหลายชุดครับมีหลายชุดครับเมื่อพระเดชพระคุณได้รับเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะได้ส่งไปด้านหลังครับต้องส่งด้านหลังให้อาจารย์เขียนด้านหน้าได้ไหมครับเสร็จแล้วเขาเรียนเชิญท่านกลับมานั่งในที่เดิมซึ่งจะเป็นชุดต่อไปครับชุดต่อไปที่จะได้ประเคนให้ครบถึง101รูปครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่ได้รับบัตรแล้วนะครับได้เบอร์ได้รับบัตรกับเบอร์แล้วนะครับรอให้เจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยก่อนครับเจ้าหน้าที่จะครับพอดีเจ้าหน้าที่ได้เทียบเครื่องไทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญท่านที่มีเบอร์ต่อไปฮะเริ่มตั้งแต่รูปที่1เลยครับขอเรียนเชิญครับไม่มีรายชื่อขอเรียนเชิญจากองค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์ในโลกนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญครับมันเขาขอไปแล้วเขาไม่เบื่อมาเฉยๆเขามีเบื่อแล้วเขากรมสามครับครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถอนเครื่องไทยธรรมต่อจากนั้นชุดใหม่ก็จะได้เทียบต่อไปนะครับครับรอบที่2เข้าไปเลยนะครับรอบต่อไปครับรอบต่อไปท่านมีเบอร์แล้วก็เข้าไปได้ครับรอบที่4แล้วนะครับขอเรียนเชิญครับนะรอเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมก่อนนะครับครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีนั้นมีธาตุความกตัญญูทำดีได้ทุกอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จได้ให้ไว้นะครับคนมีธาตุกตัญญูยามอยู่ก็อุปถากยามจากก็อุปถัมภ์ไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณทุกสถานกับเจ้าหน้าที่ได้เทียบเครื่องไทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญชุดต่อไปเลยครับต้องบอกชุดต่อไปเลยบางทีไม่ตรงเขาจะงงครับชุดที่4ที่5ตามลำดับต่อไปครับทุกท่านก็อนุโมทนาสาธุอยู่ข้างหลังกันแล้วกันนะคือผู้แทนพวกเราทุกคนนะครับท้ายๆยังไม่ครบเลยเชิญเลยครับเชิญครับไปเชิญให้ครบเลยครับท่านอยู่ไกลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเจ้าหน้าที่จะถอนเครื่องไทยธรรมชุดที่ถวายแล้วนะครับเพื่อที่จะไปรอส่งพระคุณเจ้าด้านหน้าต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้เทียบชุดไทยธรรมชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญชุดที่5ครับชุดที่5ชุดต่อไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเชิญเครื่องไทยธรรมต่อไปครับครับขอเรียนเชิญครับ10ท่านครับ
ครับชุดที่5ครับเชิญครับเตรียมตัวได้เลยนะครับต่อไปชุดที่6ครับครับขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ได้ถอนเครื่องไทยธรรมได้ชุดต่อไปจะได้เทียบเครื่องไทยธรรมไปชุดที่6ใช่ไหมต่อไปครับชุดที่6ครับชุดที่6ก็เรียนเชิญครับถ้ายังไงถ้าซ้ำๆกันก็เรียนเชิญท่านไปเชิญด้วยกันทำบุญร่วมกันครับก็เรียนเชิญนะครับชุดที่6ครับครับคนไหนที่เลขเลยแล้วก็ไปร่วมกับชุดต่อไปก็แล้วกันนะครับนะร่วมถวายกับเจ้าหน้าที่จะถอนเครื่องไทยธรรมต่อไปชุดที่7ครับชุดที่7เตรียมไว้เลยนะครับการประเคนเครื่องไทยธรรมนั้นสถานที่เหมาะที่จะยืนถวายครับนะยืนประเคนเลยแล้วก็ไม่ต้องกราบครับเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะให้เรียบร้อยเพราะประสงค์จะต้องไปฉันพระทหารเพลขอเรียนเชิญชุดที่7ครับขอเรียนเชิญครับไม่ต้องนั่งยืนเลยครับยืนเลยครับยืนเลยครับไม่เป็นไรวัฒนธรรมไทยนะนะน้อมถ่อมตนกับยกมือไหว้เท่านั้นก็ได้แล้วครับเดี๋ยวกลับไปณที่เดิมครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จะได้ถอนเครื่องไทยธรรมต่อจากนั้นก็จะเป็นชุดที่8ครับครับเมื่อถอนเครื่องไทยธรรมแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะได้เทียบเครื่องไทยธรรมชุดต่อไปก็เรียนเชิญชุดที่8เตรียมตัวไว้นะครับคนไหนท่านเลยแล้วนะครับร่วมกับชุดที่8เลยครับไปเลยครับเดินต่อไปเลยครับท้ายๆเลยประเคนแล้วก็ยกมือไหว้ครับมาแล้วก็เพื่อนเข้ามาร่วมครับครับกับขอขออนุโมทนาครับท่านที่มาร่วมเจ้าหน้าที่ก็จะได้ถอนเครื่องไทยธรรมนะครับขอบคุณคุณจำปาภูโตและคณะ 1,500 บาทมาร่วมทำบุญนะครับนะขออนุโมทนาและขอบคุณยังมาเพิ่มอีก300บาทรวมเป็น 1,800 บาทจะมอบให้แก่ประธานองค์กรชาวพุทธครับต่อไปชุดที่9ครับชุดที่9ครับเตรียมไว้เลยนะครับมีกี่ชุดจะได้บอกว่าถ้าจะตามอยู่กับร่วมครับชุดที่9ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญยืนประเคนได้เลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้หนึ่งครั้งครับงานพิธีถวายสักการะฉลองพระจันทร์สาชาตการ101ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับ
องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับที่ห้องประชุมรัฐสภาชั้น2อาคารรัฐสภาถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับต่อไปที่10ชุดที่10ชุดสุดท้ายนะครับมีที่ยังค้างอยู่ไปร่วมถวายด้วยกันนะครับไปร่วมไปเชิญเครื่องไทยธรรมด้วยกันครับสองรูปต่อท่านก็ได้ครับครับชุดที่10ครับเมื่อเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านไปทั้งหมดเลยนะครับบางทีจะเข้าใจกันเข้าใจผิดตอนแรกนะครับยังพอดีก็ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานทําบุญในครั้งนี้นะครับครบ100ปีครบ1ปีอปท.จะมากไปแล้วนะเดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงสำหรับประชาชนด้วยนะครับที่โรงทานต่อไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาลำดับต่อไปพระสงฆ์เดี๋ยวถอนเครื่องไทยธรรมต่อจากนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะได้อนุโมทนาครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรวดน้ำรับพรในโอกาสต่อไปครับหมดครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาTeyo Amvivan Chanto Samparo Ako Avinasatumate Bhavan Pantarayo Sukhiti Kayuko Bhavasampiyantiyo Vivan Chanto SamparoSo
ธุเรียนเชิญทุกท่านได้กราบพระนันตรัยพร้อมกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปได้ฉันภัตตาหารเพลด้านหลังครับโดยออกทางซ้ายมือของพระคุณเจ้าหรือทางขวามือของเก้ากับผมครับขอนิมนต์ครับส่วนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ที่เต็นท์นะครับที่เต็นท์ที่เต็นท์นะครับมีร้านอาหารนะครับครับงานพิธีถวายสักการะฉลองพระชนษาชาตการ101ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยหรืออปท56และพุทธบริษัททั้งหลายได้รวมพลังร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายสักการะฉลองพระชนษาแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็เพื่อเราพุทธบริษัทได้ร่วมกันปวารณาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานถาวรอยู่อย่างมั่นคงในประเทศไทยและเพื่อเราพุทธบริษัทได้ร่วมกันประกาศตนเป็นพุทธมามกะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานถาวรอยู่อย่างมั่นคงในประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลดุสิตจัดตำรวจจราจรมาดูแลการจราจรหน้ารัฐสภากรุงเทพมหานครจัดรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบพระคุณสำนักเลขาธิการวุฒิสภาที่กรุณาให้สถานที่เป็นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายขอขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปและท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมะจงมีแด่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านสวัสดีครับว่าสำหรับผู้ที่อยากจะทำบุญบริจาคเพื่อความมั่นคงของเครือข่ายชาวพุทธครับท่านที่จะบริจาคเพื่อสมทบทุนความมั่นคงของชาวพุทธหรือองค์กรเครือข่ายชาวพุทธก็เชิญบริจาคนะมีตู้บริจาคก็เชิญ